กินข้าวกันเสร็จมีแรงเดินแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาฮึบๆเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นเขาไปแต่ว่าดีที่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำบันไดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ถึงขนาดว่าเป็นแบบทางเดินดินบันไดแบบนี้เดินสบายค่ะกว้างด้วยตลอดสองข้างทางที่เดินขึ้นไปนะคะก็จะมีของขายอยู่ตลอดแต่ไม่เยอะมากไม่เหมือนที่ราชคฤห์นะคะอันตรงนั้นคือของขายหนาแน่นมากอันนี้ก็จะมีนิดหน่อยถึงจะว่าเป็นบันไดแบบนี้กว่าจะขึ้นไปถึงก็จะได้หอบอยู่นะคะบางคนใส่ผ้าขม้าแล้วก็เสื้อกล้ามไปรอเลยพอเริ่มหอบแล้วมาได้ครึ่งทางใส่กระโปรงยาวๆมาเดินขึ้นบันไดนี่แหละอินเดียหาดูได้ที่นี่เท่านั้นเดี๋ยวพอขึ้นไปถึงน้ำตกแล้วมีอเมซิ่งกว่านี้อีกใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายพ่อซับเหงื่อละว่าแต่พ่อแม่ก็หอบค่ะที่มองเห็นน้ำพุ่งๆนะคะด้านบนนั่นแหละค่ะตรงน้ำตกป้าคนนี้เดินยอกแยกยอกแยกละตรงนี้นะคะเป็นบันไดทางขึ้นเก่าค่ะเห็นไหมคะน่ากลัวขนาดไหนชันมากเลยก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีบันไดแบบนี้นะคะเป็นบันไดสูงสูงแบบนี้นี่เขามาทำใหม่ดีขึ้นเยอะที่พ่อยืนดูไม่ใช่อะไรพักเหนื่อยดูท่าแล้วน้ำตกนี้จะเป็นน้ำตกแบบเล็กๆนะคะดูทางน้ำไหลสิในที่สุดแล้วก็กระย่องกระแย่งจนถึงจนได้นะคะโอ้ยเหนื่อยพอขึ้นมาก็มีเสียงวีดไว้กระตู้ไม่รู้ว่าเขากรีดกราดอะไรกันเดี๋ยวไปแอบดูหน่อยนึงนี่นะคะน้ำตกกากุลัดแม่เจ้าคนเยอะขนาดนี้ชะง่อนน้ำตกนะคะมีแค่นี้เองนี่ขนาดหน้าฝนนะหน้าแล้งสงสัยน้ำจะไม่ไหลเลยน่าจะไม่มีน้ำเลยหน้าแล้งเนี่ยนี่หน้าฝนยังมีเท่านี้ลักษณะเหมือนอาบน้ำฝักบัวแต่ละคนยืนใต้ฝักบัวนะคะกระโดดน้ำมองดูแล้วเหมือนสวนน้ำยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะมีความกว้างเพียงเท่านี้นะคะ
เท่าที่เห็นนี่เองกระโดดน้ำกันอย่างสนุกสนานโอเคเล่นน้ำอ่ะโอเคแต่ว่าแชมพูกับสบู่นี่ไม่โอเคเลยน้ำเสียหมดนี่คือน้ำตกอินเดียแห่งแรกนะคะที่หมิงเคยเห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่อินเดียก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้กับน้ำตกสาริกาที่บ้านเราคือมันคนละแบบแบบนี้เลยนะคะน้ำตกที่เคยไปเที่ยวที่ไทยมาคือมันสวยงามธรรมชาติคือไม่ใช่แบบนี้อ่ะอันนี้ก็ดูเอาไว้ว่าเออที่นี่เขาน้ำตกเป็นแบบนี้กันนะคะแล้วมันไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวค่ะอันนี้คือเป็นน้ำตกที่คนรู้จักค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ไกลมากมาไม่ยากทางขึ้นสะดวกสบายนะคะคนเขาก็เลยมาเล่นกันเยอะมันจะมีน้ำตกที่แบบว่าอยู่เข้าไปลึกๆคือทางไปลำบากค่ะอันนั้นก็ยังคงสภาพธรรมชาติที่สวยงามก็ยังมีอยู่ค่ะไม่ยังเคยหาอยู่แล้วก็ถามพ่อว่าอันนี้ไปได้ไหมไปได้ไหมพ่อก็บอกว่าไปมันได้ทุกที่แหละแต่ว่าไปไหวไหมเดินเยอะนะอะไรแบบเนี้ยก็พอพูดถึงเรื่องเดินไม่ยังก็เงียบเลยค่ะน้องแซมที่ถ่ายแล้วมันกระตุกกระตุกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคนมันเยอะมากค่ะยืนถ่ายนิ่งๆแทบไม่ได้เลยเราจะโดนคนชนตลอดคือแบบว่าคนเยอะมากอ่ะมันไม่ใช่เราไม่ได้ไปถ่ายแบบถ่ายหนังนะที่แบบเขาจะเคลียร์พื้นที่ให้หมดแล้วก็แบบว่าเออช่างกล้องเขาก็จะยืนสบายอันนี้น้องชายพระว่านนะคะคนนี้นะคะน้องคนนี้เดือนอีกเดือน2เดือน2เดือนนะคะประมาณเดือนพฤศจิกาเขาจะแต่งงานเราก็จะต้องไปงานเขาค่ะน้องแซมอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาขึ้นมาแล้วสมใจน้องแซมแล้วได้เล่นน้ำตกแซมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยบอกแม่น้ำตกมันเป็นแบบนี้เหรอทำไมมันไม่เห็นเหมือนในหนังหรือว่าในซีรีส์ที่ดูมาอะไรบอกน้ำตกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะลูกแม่เห็นแม่ยังหัวเราะเลยเอาเป็นว่าได้เห็นแล้วนะคะแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปน้ำตกที่อื่นๆก็จะพาไปนะคะต้องดูสุขภาพด้วยเดินไหวหรือเปล่าค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์นิดนึงกับการไปเที่ยวที่แบบนี้นะคะแค่ได้เห็นภูมิทัศน์ก็โอเคแล้วเนาะลักษณะเป็นป่าเขาลำนาไพรเขียวขจียังคงสภาพความเป็นธรรมชาติมีแต่คนนี่แหละที่ทำลายมันแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ